สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรจนาครัวคุณเมนตาค่ะวันนี้รจนาจะไปหาอมเอิ่มกับอังเปานะคะวันนี้เป็นวันเกิดอมแอมค่ะวันที่5สิงหานะคะอาจจะลงคลิปล่าช้า 1-2 วันเนื่องจากรจนาต้องตัดคลิปนะคะจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอมแอมค่ะเย็นนี้จะไปซื้อเค้กไปเซอร์ไพรส์แล้วก็ซื้อจิ้มจุ่มมากินที่ห้องกันค่ะแต่ที่ต้องรีบไปแต่วันเพราะว่าอังเปาลาครึ่งวันค่ะปวดท้องก็เลยกลับห้องครึ่งวันรจนาก็เลยจะรีบพากันไปดูลูกค่ะแต่ตอนเย็นก็อมแอมรีบเรียงมาแล้วก็จะเซอร์ไพรส์กันเดี๋ยวจะรีบไปดูอังเปากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นอังเปาก็โทรมารจนาให้ก็ให้ซื้อยากินนะคะแสบกระเพาะค่ะอังเปาชอบกินรสจัดอย่างรสเปรี้ยวรสเผ็ดที่เป็นก็น่าจะเนื่องจากกินเป๊ปซี่ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะมันกินเป๊ปซี่ไม่ได้ค่ะมันเป็นกรดมันจะปวดท้องอาการจะกำเริบขึ้นมาทันทีเลยค่ะวันนี้ก็ปวดท้องตอนนี้ก็อยู่หอแล้วค่ะตอนเที่ยงค่ะขอปู่ออกมาโอเคค่ะเดี๋ยวรจนากับพี่นายก็จะเดินทางไปนางรองกันไปกันเลยครับตอนนี้รจนาก็ถึงหอพักอังเปาแล้วค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูอังเปาไหนมีอย่างเอามาอุ้ยช่วยถือถ้วยจานล่ะถุงถ้วยจานเอาหมอนมาเดี๋ยวอุ้ยถือหมอนวันนี้เตรียมตัวมานอนกับเด็กๆค่ะตั้งแต่มาอยู่หอยังไม่เคยมานอนกับลูกเลยแล้วก็มาไม่ได้บอกอังเปาด้วยค่ะมาไม่ได้บอกอังเปาใช่เดี๋ยวไปเคาะห้องเมื่อกี้โทรหาอังเปาแล้วไม่รับโทรศัพท์ค่ะสงสัยนอนปวดท้องเดี๋ยวลองเคาะห้องดูค่ะคนป่วยสวัสดีค่ะหมดแรงปะไปหาหมอแม่จะพาไปหาหมอลูกเตรียมบัตรประชาชนมีแล้วใช่ไหมลูกโอเคปะหาหมอเอาก็เห็นปวดท้องก็เลยมาวันนี้ไงจะพาไปหาหมอวัดความดันเองค่ะพามาหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะปวดท้องลูกกระเพาะลำไส้อักเสบปะกลับแล้วครับไหนโดนยึดไหนพูดอยู่คนหมดสภาพก็จะไปซื้อเค้กให้อมแอมด้วยไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ยังไงเดี๋ยวรอดูกันค่ะถึงร้านเค้กแล้วค่ะเคยซื้อไปกินอยู่เองอ๋อบอกอร่อยเออเอาไหมก็เอาไปอันนึงก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเค้กธรรมดาไปเป่าเดี๋ยวไปดูเค้กก่อนเราไปเลือกเค้กก่อนค่ะคนปวดท้องถือโอเคป่ะแรงงานไปต้องเอาถังลงไปด้วยเดี๋ยวมันเห็นของข้างในอ๋อหรอเออเดี๋ยวที่เหลือแม่จะถือไปเองเอาไว้นี่แม่กับพ่อถือไปเองก็ได้พวกเนี้ยเนี่ยถังเอาไว้นี่เลยอมแอมอมแอมรออยู่หอค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวรจนากับพี่นายแกล้งอ๋อมแอมค่ะแกล้งเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้คือรจนาไม่ได้แบบว่าอวยพรอ๋อมแอมเลยนะอ๋อมแอมก็สักประมาณว่าน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้รจนากับพี่นายก็จะขึ้นไปทีหลังแล้วก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้เขาขึ้นไปถึงห้องแล้วก็ไปอยู่ในห้องก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ
วันนี้มีอะไรบ้างมีชาบูค่ะนี่แล้วก็เค้กแล้วก็ซื้อข้าวค่ะซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ย่างเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันเตรียมตรงนี้เลยเว้นเต้เตรียมเค้กค่ะเดี๋ยวไปจุดหน้าห้องเดี๋ยวอู้ถืออันนี้เอาว่างไว้อีกก้อนก็ได้ของไม่ใช่เป็นคนละห้องจะดับแล้วเปิดไหมบ้างตังเป้าล็อกฟังไหมเนี่ยโอเคพี่เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูอยู่แม่โอ๋เลยทำไมอยากจะเปิดก็มาหาแล้วนี่ไงใช่ไหมอธิษฐานหลบอธิษฐานเดินใกล้ได้กลับแล้วอีบกี้มือเองอธิษฐานแล้วเหรอโอเคถือเค้กก็มาหาอยู่นี่ไงก็กลับบ้านไปหาใครกลับอยากกลับทำไมจะไปหาลุงกับป้าป่ะก็ป้ากับลุงก็มาหาแล้วเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดยาวก็กลับป้าลุงป้าหัวเราะไปเดี๋ยวของเข้ามาก่อนเดี๋ยววันนี้เอาของกองไว้ข้างนอกนู่นครับไม่แล้วเพราะว่าเนี่ยตั้งข้างกลุ่มเดี๋ยวเอาของเข้ามาก่อนครับก็เป็นบรรยากาศอยู่บนชั้น4ของหอพักอันปากของแอมครับบรรยากาศเมืองนางรองหรือว่าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เองครับช่วงเวลาตะวันตกดินฝั่งทางโน้นก็จะเป็นถนนใหญ่ครับที่เห็นป้ายปตท.แล้วก็ขวามือตรงนี้เป็นทวีกิจโรงเรียนของน้องอัมเปาและองแอมนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ครับไปก็ไม่ไกลครับประมาณสัก500เมตรนี่แหละครับก็ถึงโรงเรียนน้องอัมเปาและองแอมนะครับอะไรทำอะไรจุกูจุกูอีกเลยปวดท้องอีกแล้วไปซื้อน้ำเลยไอ้นายน้ำยูใส่ยูคนละกางเกงอ่ะกางเกงเขาโฆษณาดีดีโฆษณาเหรอกางเกงเป็นตาต้องยืดไงสายดีเบอร์โทรยืดมีให้โทรเจ๊ของตันมาหรือว่าจะกินก่อนค่อยต้องไปซื้อต้องแล้วอะไรยังกินน่ะส้มหน้าเขาเป็นยังไงเตรียมแล้วค่ะพ่อไปไหนยังเปล่าพ่อไปซื้อน้องไปซื้อน้องก็พากันไปหาหมอ
เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พากันกลับหอแล้วก็มานอนกับเด็กน้อย1คืนนะคะวันนี้พามากินอิ่มจุ่มกันอยู่ห้องโอเคค่ะเดี๋ยวรจนาขอเตรียมของก่อนค่ะเออ FC มาเดี๋ยวล้างมือก่อนเรากินข้าวว่างนะลูกแค่ของทำมาค่ะกินชาบูกับพวกเรากันค่ะอันนี้คุณได้คุณชอบไม่ใช่แข่งกูมาครับทุกท่านข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวกับชาบูกับข้าวเหนียวขอบคุณด้วยอยากได้ตู้เย็นเดี๋ยวก่อนนอนก่อนมีแต่แนวอยากได้ไงต้องรอตังค์ก่อนตู้เย็นที่หนูชอบ บอกใครตู้เย็นที่หนูชอบคือจะได้ตู้เย็นแล้วติดไม่ทันติดไหมติดอะไรติดอะไรนอนดูคลิปของรจนาไม่ติดคลิปของเราเองนอนดูคลิปนอนดูคลิปตัวเองค่ะช่วยกันช่วยกันสร้างรายได้นี่ฮะขาวโมกไปนอนนาดงนมก่อนเล่าเรื่องลุงคิงให้ฟังแน่เมื่อนี้ลุงคิงไปนอนคืออย่างนี้เราไม่ได้ไปนอนเฮ้ยเมื่อคืนมันบอกเฮาไปไหนไปนอนใช่ไม่ได้ไปแค่คืนเดียวเองเว้นแค่คืนเดียวค่ะเพราะว่าพี่นายไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปก็คิดว่าไล่ข้างๆเขาไปด้วยไล่ข้างๆเขาก็พึ่งเราเขาก็ไม่ได้ไปเหมือนกันใช่สรุปว่าช้างมา3ตัวครับช้างตัวใหญ่มาเห็นอาจารย์คิงโทรมาหาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครับวันนี้อาจารย์คิงพาครอบครัวไปหาหน่อไม้ครับแล้วก็ไปเจอร่องรอยช้างตัวใหญ่มาอย่างเป็นมามุดลดเสียงในอังเปาลดเป็นไรเปล่าลุงคิงพาเมียพาหลานไปหักน้องใหม่ไปหาน้องใหม่ยืมน้องพ่อกอดคนเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้เดี๋ยววันนี้พี่จะเข้าไปนายลงมาเมื่อก่อนแต่พี่จะขอไปนอนอยู่กระท่อมนายสักคืนนึงพอแกไปถึงปุ๊บโอ้โหเจอร่องรอยช้าง3ตัวกินมันสัมปะหลังหมดเยอะเลยครับแกก็เลยโทรมาบอกไม่ได้ไปคืนเดียวเองใช่เว้นแค่คืนเดียวใช่พอดีคืนนี้ที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าพอดีอาจารย์ชิงไปนอนเฝ้าให้ก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาหาเด็กๆค่ะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ชิงเลยคืนนี้ใช่ เดี๋ยวรอรู้คลิปอาจารย์คิงครับใช่ใช่ไหมแล้วใต้กระท่อมนี่คือมุ่นเลยมาใต้กระท่อมเราเลยทำสังกะสีเอาล่อแมงกีซอนอ่ะเขาไปพังใครๆไปยู่เล่นไปยู่เล่นไปดันเล่นพังหมดแล้วครับยู่เล่นอาจารย์คิงโทรมาบอกท่านไปยู่ท่านโทรทางหัวเลาะเลยไปยู่เล่นกินหมดหน้าน่าจะเป็นงานเลยจริงๆกินตรงสวยๆด้วยใช่ตรงบริเวณต้นยางใหญ่เสียดายมากเลยแล้วคือเขารู้ว่าไม่มีคนอยู่ก็มายืนอยู่ใต้กระท่อมแล้วก็มายู่สังกะสีนั้นเล่นแล้วกระทุงกระท่อมเราปกติดีไหมปกติไม่เป็นไรแต่เขาไม่ได้ทำกระท่อมเราเนาะก็มามันมีสังกะสีตรงนั้นแหละคล้ายๆเขามาดึงเล่นมันก็อยู่น้ำเลยอาจารย์คิดว่าลงรอยได้ไหมรู้ไม่ได้ไปถ่ายเลยเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ละค่ะแล้วจะนากับพี่นายต้องไปนอนเฝ้าเพราะว่าเหมือนจะเว้นไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เขาเข้าเนาะบางคนก็ถามว่าเฮ้ยต้องไปเฝ้าทุกวันหรอกว่ามันจะโตเข้ามาเป็นบางช่วงใช่ไหมคะบางช่วงเขาก็ไปกินอีกหมู่บ้านนึงเนาะบางทีเราก็ถ้ามีเจ้าของนาข้างๆเขาไปบางทีเราก็พึ่งพาเขาเนี่ยเหมือนเขาพึ่งพาเราเนี่ยเขาเห็นเราอยู่เขาก็กลับบ้านถ้าเขาเห็นเราไม่อยู่เขาก็อยู่นี่แหละอย่างน้อยช้างได้กินหรือว่าได้เห็นว่ามีคนอยู่เขาก็จะเกรงๆบ้างเห็นไหมพอเราไม่อยู่ก็นอนอยู่ใต้กระท่อมเราเลยน่ากลัวเนาะแต่เขาไม่ทำอะไรไงทั้ง3ตัวเลยไม่ทำอะไรกระท่อมเราแค่ไปโยกตรงนั้นเล่นเฉยๆไปโยกตรงนั้นเล่นตรงไหนตรงอะไรเท่านั้นแหละ
แต่กระท่อมยังอยู่ปกติครับที่เนี่ยอาจารย์คิมโทรมาบอกอู้นายไอ้ตรงข้างๆกระท่อมที่ไอ้ล่อเมื่อกี้ซ้อนหนึ่งช้างทำพังทำพังหมดเลยเนี่ยตกใจเลยคิดว่าจะทำกระท่อมด้วยถามดูดีๆแล้วก็ทำไปตรงนั้นเองไม่ได้ทำกระท่อมทำพังอะไรเดี๋ยวรอดูพี่อาจารย์คิมครับรอติดตามดูอาจารย์คิมไปเจอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนากันเด็กๆก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ยังไม่กินเค้กเลยเหรอแม่เค้กอิ่มเหรอเดี๋ยวรอให้ย่อยสักพักก่อนค่ะก็จะกินเค้กกันก็คืนนี้เราจะนากับพี่นายก็นอนอยู่กับเด็กๆค่ะกลับมาดูคลิปของเราจะนาช่วยกันสวยดูในนั้นยิ่งสวยเนาะจอใหญ่ถึงว่าคนที่เขาดูโทรทัศน์กันมันถึงได้อรรถรสเนาะใช่ okay. แล้วท่านเนี่ยที่เอาไปบลูทูธใส่โทรทัศน์เนาะก็ดูแบบเต็มโตใหญ่ๆเขาถ่ายรูปมาให้ดูอยู่คนที่ได้เปรียบคนที่ดูกับโทรศัพท์ คนที่ดูกับโทรศัพท์ก็เห็นกันได้ชัดขึ้นแต่ว่าเนี่ยดูเหมือนของน้องเปาเนี่ยมาดูไอแพดของน้องเปาหน้าสวยเนาะแต่ตอนเราตัดต่อคลิปอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันเล็กเนาะเล็กในโทรศัพท์เราตัดต่อในโทรศัพท์เนี่ยมันเล็กมันเดี๋ยวเขาคอมเมนต์มาว่าบินโดนขึ้นสวยๆ อะไรเราก็งงมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมอย่างนี้นี่เองเพราะว่าตัวเองไม่บ้านรจนากับพี่นายไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรทัศน์เนี่ยเพิ่งจะมามีแท็บเล็ตอ่างเปล่าเนี่ยไปให้ตังค์ซื้อแท็บเล็ตก็สอนได้เป็นการศึกษาเอาไปเรียนเขาพกไปโรงเรียนค่ะเขาใช้แท็บเล็ตในการเรียนอมแอมก็มีเหมือนกันใครให้ให้เป็นของขวัญวันเกิดวันนี้พอดีเขาส่งมาให้ล่วงหน้าเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวรจนาขอเวลาเตรียมตัวกันอาบน้ำอาบท่าก่อนค่ะก็จะปูที่นอนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนค่ะที่นอนให้เด็กๆเบอร์เป็นห้องติดห้องนอนห้องนอนเต็มตัวกินหน่อยไม่ต้องตื่นไปโรงเรียนแต่เก่าเนาะมันจะกินงานเป็นอย่างเดียวใช่เด็กๆก็ต้องนอนข้างล่างเลยผู้ใหญ่ก็นอนข้างบนโอเคผู้ที่นอนแล้วก็พากันไปอาบน้ำข้าก็จะเดินกิโมโนเหรอที่ใส่ชุดกิโมโนไหมญี่ปุ่นนะใช่ไหมเอาญี่ปุ่นเขาใส่แก้มปัดแก้มแล้วก็ทำปากแดงๆแบบนี้แต่เขาไม่เดินอย่างนี้อันนี้มันคืออินเดียถ้าเป็นกิมโนเขาก็จะเดินแบบแต่อินเดียเดินยังไงเดี๋ยวเขาจะเดินเขาทำคอด้วยนะหรือก็จะเตรียมนอนกันแล้วค่ะเตรียมนอนอะไรทำงานอ้าวหรอมีทุกวันอ้าวงั้นก็รีบทำเสื้อผ้านี่รีดไว้หมดยังเออไม่เป็นไรรีดได้ทุกวันอาบน้ำทีละคนทีละคนใหญ่โอ้ยหันมาเล่นอะไรตอนนี้ทุกคนก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต่างคนต่างทำงานค่ะเด็กๆก็ทำการบ้านค่ะส่วนพี่นายก็ตัดต่อคลิปส่วนรจนาก็ทำคลิปต่อถ่ายคลิปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรจนากับเด็กๆก็จะเตรียมตัวนอนกันแล้วนะคะกิโมโนโอ้ยปากกิโมโนค่ะเดี๋ยววันนี้รจนากับเด็กๆก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพรุ่งนี้รจนากับพี่นายนะคะมีภารกิจไปตัดแว่นค่ะพี่นายสายตาเหงาสายตาไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวเองว่าประมาณสักปี2ปีได้หรอกรู้สึกว่าแบบเวลาเรามองอะไรใกล้ๆมันรู้สึกว่ามันจะลายตาครับแล้วบางทีก็มันจะปวดขมับปวดหัวเห็นพี่คิงบอกว่าต้องไปตัดแว่นสายตาแล้วแหละผมก็ไม่เชื่อเนาะพอมาหลังๆพักหลังๆมาที่เหล็กเริ่มแบบหนักมากเลยครับเวลาดูโทรศัพท์นี่รจนาเขาจะดูแบบนี้ครับแต่ผมต้องดูแบบนี้ครับรจนานี่ดูแบบนี้เลยโทรศัพท์เพราะว่าใกล้มากค่ะมองไปเห็นตัวหนังสือใก
เป็นพี่นายดูกันเวลาตอบคอมเมนต์นี่ผมรจนาเขาจะตอบคอมเมนต์แบบเขาดูธรรมดาแต่ผมตอบคอมเมนต์นี่อ่านคอมเมนต์พี่น้องเอฟซีทุกท่านผมจะต้องอ่านไกลๆแบบนี้ครับแล้วก็มองไม่เห็นครับเดี๋ยวมันทรมานมากเลยผมก็ไม่เชื่ออาจารย์คิงเนาะพอมาเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นอาจารย์คิงบอกว่าเชื่อไหมบอกว่าพี่บอกว่าเราไปตัดแว่นครับแต่มองไกลๆนี่เห็นหมดเลยขับรถนี่ถ้ามองทางขับรถนี่จะดีอยู่ผมว่ามองไกลๆเห็นแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆระยะประมาณสักประมาณสัก70-80เส้นคือจะลายตาแล้วแบบมองเห็นลางๆถ้าเป็นตัวหนังสือแบบเหมือนอ่านคอมเมนต์นี่ไม่เห็นเลยเพื่อนาต้องดูใกล้ๆใกล้มากใกล้จนจะติดหน้าเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับสายตาอยู่กับคอมพิวเตอร์มาตลอดแล้วมันก็เริ่มสั้นในตอนนั้นใช่เนาะเราช่วงหลังๆมาเราอยู่กับหน้าเสริมหน้าโทรศัพท์หน้าจอแล้วก็จ้องด้วยแล้วแต่ว่ารจนาก็ตัดแว่นแล้วค่ะตัดแต่ว่าตัดมานานจนสายตามันคลาดเคลื่อนแล้วทุกวันนี้ก็ใส่แค่ช่วงขับรถแล้วก็บางทีก็ตอบคอมเมนต์ก็จะอาศัยตอบกลางวันค่ะกลางคืนก็ตอบบ้างเนาะเพราะว่ามันสายตาแย่แต่ก่อนผมก็ฝืนตอบคอมเมนต์ถึงตีหนึ่งตีสองก็มีครับมาฝืนตอบคอมเมนต์แล้วก็เล่นแสงมันมองไม่เห็นมันเปิดสปอตไลท์เลยเวลาพี่นายเปิดโทรศัพท์โอ้ยรจนานี่มองด้วยไม่ได้เลยไปดูโทรศัพท์รจนานี่ผมต้องเล่นแสงขึ้นถึงครึ่งหนึ่งเลยแต่รจนามาดูโทรศัพท์ผมพอเปิดดูหน้าจอโทรศัพท์เกือบหายท้องเลยเพราะว่าผมเล่งแสงแบบสุดๆเลยครับแสงแรงมากเกือบหายท้องเลยรจนาเรียมตาเหมือนบอกว่าเปิดสปอตไลท์ใส่หน้าเลยว่าผมมองไม่เห็นว่าผมต้องเล่งแสงแบบเต็มที่เลยครับอันนี้ถ้าปิดจะปิดไฟผมก็ต้องเล่งแสงขึ้นเต็มที่เลยเคยเห็นแต่คนแก่คนเฒ่านั่นแหละแกตัดแว่นทำแว่นพอละเราไปเห็นผู้เฒ่าว่าคือว่าเขาไปเหยียบไปยังว่าไปสวัสดีสวัสดีครับต้องเคยเก็บเป็นตาเข้าไปเป็นตาเนี่ยบุญเท่านะเนี่ยบุญเห็นนายตายไปยุ่งไกลแต่ว่าเมื่อยไก่ที่เนี่ยเป็นอ๋อนี่เองของนั่นเองเลยใช่คนเท่าคนแก่มาใส่แว่นตาเนี่ยเหมือนกับเราก็คิดขำในใจอยู่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองอ๋อเขาแก่เราสายตาเขากระฝ่าฟังเป็นปกติแหละไม่เราก็อายุยังไม่เยอะแต่ก็เยอะนั่นแหละก็สมัยนี้ไงมันเป็นสมัยที่ดูจอดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็สายตาจะเสื่อมเร็วกว่าสมัยคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนค่ะพรุ่งนี้ก็จะพาพี่นายไปตัดแว่นเนาะมีภารกิจแล้วก็จะต้องรีบกลับไปเฝ้าไล่มันค่ะไม่ไหวทุกวันคืนนี้อาจารย์คิงกับพี่น้อยเนาะแฟนของอาจารย์คิงแล้วก็หลานพากันไปนอนอยู่กระท่อมนาดงมะกอกนั่นแหละครับคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูสภาพที่ช้างพ่อใหญ่มา3ตัวไปอยู่ใต้กระท่อมกันก็โชคดีมากเลยเขาไม่มาตอนที่เราไปนอนเนาะเขารู้ว่าเราไม่ไปนอนเขามาอันนี้เขามันเป็นคือเขาช้างเขารู้เนาะเขารู้เขาก็ไม่มาทำร้ายหรือว่าไม่มารบกวนเราหรือว่าไม่มาอะไรนะก็คือว่าไม่ทำร้ายเราแหละเนาะโอเคค่ะก็อยู่กันกับเด็กๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำอวยพรนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการสนับสนุนและการอุดหนุนด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้รจนาพี่นายแล้วก็เด็กๆก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำงานต่อแม่ก็จะตัดคลิปต่อค่ะเอาไหนบอกว่าตอนกลางคืนเราไม่ตัดเปิดไฟอยู่เด็กๆยังไม่นอน